1กรกฎาคม2566ที่เมืองพเนียดตำบลคลองนารายอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนายเจษฎาพรเอี่ยมอุไรนักศึกษาปริญญาเอกคณะศิลปะนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ผู้ทำวิทยานิพนธ์ควบคุมและกำกับการแสดงเรื่องประวัติศาสตร์พระนางกาวัยเมืองพเนียดพร้อมด้วยนางสาวอรวรรณคำวันผู้ให้การสนับสนุนได้จัดพิธีรำบวงสรวงพระนางกาวัยเมืองพเนียดและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเตรียมการแสดงเรื่องพระนางกาวัยเมืองพเนียดในวันที่9กรกฎาคม2566ที่หอประชุมวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีนอกจากนี้ทางคณะได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนของโรงเรียนวัดทองทั่วจำนวน15ทุนและมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีจำนวน10ทุนสำหรับเมืองพเนียดเป็นชุมชนโบราณที่พบหลักฐานทางโบราณคดีประวัติศาสตร์ที่สำคัญจากจารึกภาษาขอมอายุราวพ.ศ. 800 ถึง 1000ได้กล่าวว่าบริเวณที่ตั้งโบราณสถานพเนียดนั้นเดิมเป็นที่ตั้งเมืองจันทบุรีในยุคแรกซึ่งอารยธรรมขอมมีบทบาทและแผ่ขยายความเจริญในภูมิภาคนี้โดยมีเจ้าผู้ครองนครทำการปกครองอย่างเป็นอิสระได้มีการติดต่อกับอินเดียและรับเอาวัฒนธรรมของอินเดียเข้ามาใช้ในวิถีชีวิตเนื่องจากเป็นบริเวณที่มีเรือสำเภาผ่านไปมาค้าขายกับจีนและอินเดียดังนั้นชาวพื้นเมืองก็คือชาวชองและชาวขอมลักษณะทั่วไปสภาพพื้นที่เป็นที่ลาดเทไปสู่ที่ราบลุ่มต่ำริมลำน้ำจันทบุรีโดยมีลำน้ำคลองนารายและคลองสบาบไหลลงมาจากเขาสบาบลงไปเชื่อมกับแม่น้ำจันทบุรีเส้นทางน้ำเหล่านี้คงจะเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญในอดีตอีกทั้งยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพาะปลูกทำให้เกิดสภาพที่เหมาะสมอย่างมากในการตั้งชุมชนซึ่งน่าจะเป็นชุมชนขนาดใหญ่สันนิษฐานจากขนาดของเมืองโบราณและปริมาณวัตถุที่พบจำนวนมากและหลายยุคสมัยโบราณสถานเมืองพเนียดมีผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างประมาณ 1,000 เมตรยาวประมาณ 2,000 เมตรแนวกำแพงเมืองโบราณและคูน้ำเกือบทั้งหมดในปัจจุบันถูกเกลี่ยลงจนไม่สามารถสังเกตได้เท่าที่หลงเหลืออยู่เป็นแนวคันดินด้านทิศใต้ของเมืองมีความสูงราว3เมตรมีความยาวราว50เมตรส่วนแนวกำแพงเมืองด้านทิศเหนือเดิมถูกถนนสุขุมวิทตัดผ่านบางส่วนพื้นที่ภายในเมืองโบราณปัจจุบันเป็นบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมโดยด้านทิศตะวันออกของเมืองพื้นที่ส่วนใหญ่มีการขุดยกร่องเพื่อทำสวนผลไม้ส่วนที่ลุ่มบริเวณด้านทิศตะวันตกเป็นพื้นที่ทำนาโดยถัดจากแนวกำแพงเมืองด้านทิศตะวันตกออกมาจะเป็นที่ลุ่มต่ำมากเช่นบริเวณบ้านศาลาแดงในหน้าน้ำจะมีน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างวันนี้เป็นการบวงสรวงครับเพื่อเป็นการบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับเพื่อเราจะทำการแสดงครับการสร้างสรรค์การแสดงตำนานพระนางกาวัยเมืองพเนียดซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์ครับระดับดุษฎีบัณฑิตของกระผมครับนายเจษฎากรเอี่ยมอุไรซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกครับอยู่ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมครับผมก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีครับก็เราก็พานักแสดงแล้วก็ทีมงานที่จะจัดทำการแสดงครั้งนี้นะครับก็มาบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เมืองพเนียดแห่งนี้ครับผมวันจริงจะจัดที่วิทยาลัยราชศิลป์จันทบุรีครับเวลา 17:30 น.นะครับก็ที่อาคารเหลืองจันทบูรณ์ครับผมของวิทยาลัยราชศิลป์จันทบุรีครับผมเรื่องของพระนางกาวัยเมืองพะเนียดเนี่ยก็มีหลากหลายสำนวนนะครับซึ่งบางท่านก็ว่าจริงบางท่านก็ว่าไม่จริงแต่เราพยายามปลูกฝังครับให้ประชาชนและเยาวชนทั้งหลายนะครับตระหนักถึงความสำคัญของโบราณสถานตระหนักถึงเรื่องของพระนางกาวัยเนี่ยว่าด้วยเรื่องของความเป็นวีรสตรีนะครับในเรื่องของความกล้าหาญเสียสละนะครับที่ท่านได้รักษาเมืองพะเนียดแห่งนี้ไว้นะครับในตามตำนานครับผม